สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างแบบแท่นวาง3ระดับนะครับก็คือจะใช้เป็นแผ่นอะคริลิกนะครับแล้วก็ยิงตัดด้วยเลเซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เขาใช้ยิงนะครับแบบที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อเราได้มาเสร็จเราก็จะใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปมันก็จะกลายเป็นฐานกากบาทนะครับมารองรับตัวแผ่นอีกทีหนึ่งที่จะเสียบเข้าไปนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างงานนะครับก็คือขณะที่เราสร้างเนี่ยเรายึดเอาวิธีการนะครับส่วนขนาดที่เราจะใช้เนี่ยบางทีเราก็แล้วแต่เราจะใช้แผ่นอะคริลิกหนาเท่าไหร่นะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้อะคริลิกหนา5เพราะฉะนั้นเมื่ออะคริลิกมันหนา5รูเสียบก็จะต้องเป็น5มิลด้วยเพราะว่ามันเสียบเป็นกากบาทนะครับมันก็จะคือจะต้องเป็น5มิลด้วยอันดับแรกเนี่ยให้เราวาดเราจะทำตัวหัวจับนะครับที่เป็นกากบาทนะครับเราจะทำครึ่งวงกลมก่อนนะครับอันดับแรกเราทำครึ่งวงกลมเราวาดวงกลมขึ้นมา1วงนะครับเราวาดวงกลมขึ้นมา1วงจากนั้นเราก็คลิกขวาแล้วก็ Convert to Curve หรือ Control Q นะครับจากนั้นมันจะมีอยู่4โหนดให้เราจับที่โหนดกลางนี้ไว้นะครับตัดความสัมพันธ์นะครับจากนั้นให้เราดับเบิลคลิกลบตรงนี้ทิ้งไปแล้วจับเส้นไว้เปลี่ยนเป็นเส้นตรงเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ตัวครึ่งวงกลมที่มีความพอดีเป๊ะที่ครึ่งวงกลมนะครับทีนี้เราก็จะมาวาดตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับตัวสี่เหลี่ยมนี้จะใหญ่5มิลนะครับสูง5มิลเป็นตัวหลักก่อนนะครับเราก็นำมาสแนปกับตัวฐานนี้นะครับจากนั้นเราก็วางศูนย์กลางนะครับโดยการจับ2อันไว้แล้วก็กด Align Distribute ศูนย์กลางคือ Center นะครับทีนี้เราก็ Copy ลงมาทั้งหมด4ตัวนะครับ2 3 4เมื่อได้4ตัวแล้วให้เราหดตัวนี้เดี๋ยวจะหดตัวนี้ให้มันพอดีกับตัวเส้นของเรานี่ครับมันยังคงได้เซ็นเตอร์อยู่นะครับทีนี้เราก็ดูเนาะดูว่ามันจะสแนปของมันพอดีเลยครับทีนี้เมื่อเราได้ฐานวงกลมของตัวหนึ่งมาแล้วเนี่ยคือเราอยากได้ฐานกว้างเราก็แค่ยืดขยายมันออกไปนี่ขยายออกไปลักษณะนี้นะครับตัวมันก็จะกว้างขึ้นครับเพื่อที่จะไปรับแต่ทีนี้เราก็คือเป็นพื้นฐานของเรานะครับตัวนี้ก็เป็น4ช่องนะครับแล้วก็ใส่ไว้เป็นวงกลมนะจากนั้นเมื่อเราได้ตัวนี้แล้วให้เราเก็บตัวนี้ไว้นะครับแล้วเราก็ copy ขึ้นมาใช้อีกอันหนึ่งครับจะ copy ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเราใช้เป็นหัวจุกข้างบนนี้นะครับก็คือมันจะมีอยู่2ตัวนะครับที่จะเสียบกันเป็นกากบาทอันแรกเนี่ยก็คือเป็นตัวเชิงที่มันตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็จะตัดช่วงด้านบนทิ้งนะครับโดยการจับ2ตัวนี้ไว้แล้วก็เชื่อมกันแล้วก็เอาตามการเดี๋ยวจะสุบครับอันนี้นะครับเมื่อเราเชื่อม2ตัวนี้เข้าไปเนี่ยตัดโนดทิ้งไปมันจะมี2อันที่เชื่อมกันอยู่นะครับสีน้ำเงินแล้วก็เอาตัวสีน้ำเงินเนี่ยตัดนะครับตัดเข้าไปที่ตัวฐานของเราเราก็จะได้ตัวรับนะครับตัวรับซึ่งจะไปต่อกับแกนนะครับทีนี้ไอ้ตัวทิวที่เสียบนี่มันก็จะมีความคือไอ้ช่วงเนี้ยมันห่างต้องให้เท่ากับช่วงนี้มันก็เป็นสี่เหลี่ยมของมันอยู่แล้วนะครับเพื่อนสมาชิกก็มาจับตัวนี้แล้วก็จับตัวนี้นะครับแล้วผมเชื่อมเป็นอันเดียวกันก่อนนะครับแล้วก็เอาเสียบเงินเนี้ยตัดเข้าไปที่ตัวหลังนี้นะครับเราก็จะได้ฐานตัวนี้นะครับเดี๋ยวมีเศษนิดนึงให้เราตัดทิ้งไปด้วยเรียบร้อยเราก็จะได้ตัวที่จะมาเสียบกันนะครับมาลองสแนปดูเห็นไหมมันจะเสียบของมันพอดีนะเรียบร้อยนะครับเมื่อเราได้ฐานตัวนี้แล้วเราก็ต้องมาหาตัวแกนตัวเดือยที่จะไปเสียบเข้ากับแท่นนะครับแท่นรับที่เป็นวงกลมนะครับเราก็ใช้ตัว
ตัวนี้นะครับ5มิลคูณ5มิลเนี่ยมาวางไว้ที่ระดับตรงนี้นะครับจากนั้นก็ก๊อปไปทางซ้ายแล้วก็เข้าไปทางขวาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเราก็มาดูเป็นตัวที่จะสร้างเดือยนะครับก็คือ2ตัวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับสร้างเดือยตรงนี้มันได้เซ็นเตอร์กันอยู่แล้วตรงนี้เป็นตัวสร้างเดือยเราจะเก็บไว้ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ลบทิ้งไปเมื่อเราได้ตัวสร้างเดือยนี่เราจะเก็บก่อนที่เราจะเชื่อมให้ติดกับตัวฐานครับให้เราเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้เพื่ออะไรเก็บไว้เพื่อที่จะเจาะกับแท่นวงกลมนะครับเราจะจับกับแท่นวงกลมตรงนี้เราก็เชื่อมติดกันนะครับเชื่อมติดกันเราอาจจะลบไอ้ตัวโนดที่ไม่จำเป็นออกไปครับเพื่อให้ได้โนดตัวนี้จะเป็นเดือยใช่ไหมครับผมจะเชื่อมให้ติดกันครับเพื่อที่ให้เขาเป็นเซตเดียวกันนะครับทีนี้เราก็วาดรูปวงกลมซึ่งเป็นฐานของตัวบนหลังจากที่เอาตัวนี้เสียบไปแล้วนะครับเราก็มาวางเซนเตอร์กับตัวนี่นะครับเซนเตอร์ทางซ้ายขวาและบนล่างเราก็จะได้แท่นเสียบมึงซึ่งมันจะมาเสียบตรงนี้พอดีเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้กากบาทรองรับอยู่ด้านล่างนะครับเราก็ทำการคอมไบเจาะเราก็จะได้แบบ1ชิ้น2ชิ้นอันนี้จะเป็น3ชิ้นนี่จะเป็น1ชุดคือ1แท่นที่เราจะใส่ครับทีนี้ก็เราก็ทำก้านของเขานะครับอันดับแรกเราก็ให้เราวาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมจะเริ่มจากสี่เหลี่ยมนะครับแล้วผมก็จับให้มันโค้งนะครับโดยการโค้งที่ตัวล่างตรงนี้เราปลดล็อกก่อนนะครับปลดล็อกคอนเนอร์ก่อนแล้วก็ตั้งสัก50นะครับน้อยไปเราสัก80น้อยไปเราก็อาจจะเพิ่มเป็น100นะ100นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็100เราจะได้ฐานตัวอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องการความหนาของเสาเท่าไหร่นะครับเราก็เอาเสามาคำนวณนะครับโดยการผมว่าเสาประมาณสัก20มิลนะครับเราก็เอา5 snap เข้าไปนะครับ520นะครับ20ก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาจับฐานของเราเนี่ยให้ดูความสูงของเขาว่าเราต้องการความสูงอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับลองดูก่อนนะครับเมื่อได้ตัวฐานแล้วเราก็จับเข้ามาแล้วก็ให้มา snap กับตัวนี้คือห่างตรงนี้มันจะได้เท่ากับ20พอดีนะครับแล้วผมก็จับตัวนี้ convert to curve ก่อนนะครับเพื่อจะให้โนดเขาแยกกันแล้วตัวนี้ดันขึ้นไปดันออกไปด้านนอกเลยนะครับจากนั้นเราหย่อนด้วย smart fill tool นะก็จะได้ค่ะแขนเป็นรูปตัว U นะครับแล้วก็เราก็วาดรูปสี่เหลี่ยมเป็นแกนกลางให้มัน snap กันจะได้มีขนาดที่เท่ากันแล้วก็มาวางไว้ตรงกลางแล้วเราเปิดเซนเตอร์นะครับเขาจะจับเซนเตอร์ให้เราเรียบร้อยเราก็ยืดลงมาให้มันล็อกนะครับข้างบนไปนี่ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องมาดูในรูปตัวอยู่นี่ก็คือแผ่นของเราเนี่ยเมื่อเสียบแล้วไปชนกับแกนไปต้องดูด้วยนะครับขนาดของก็ต้องให้มันเหมาะสมกันทีนี้เราจะทำเป็นสูงอันหนึ่งแล้วก็ไล่ระดับลงมาไอ้ตรงนี้ขอเตี้ยลงเราจับเฉพาะโนดตรงนี้แล้วดึงหดลงมาเรียบร้อยละทีนี้เราก็ได้ตัวฐานละฐานนี้เราจะมีข้างล่างอยู่นิดนึงนะครับแล้วเราก็ copy ขึ้นมาแล้วขยายออกนะครับมันจะได้ศูนย์กลางของมันอยู่แต่ว่าเราต้องทำให้เดือยเนี่ยกว้างนิดนึงนะครับผมจะเชื่อมเข้าไปเชื่อมเราก็ได้เรียบร้อยแล้วก็เป็นฐาน
ฐานตัวอยู่ที่เราทำเราต้องการโค้งมากเราก็ทำให้กว้างขึ้นหรือทำให้แคบลงแล้วแต่เรานะครับทีนี้เมื่อเราได้ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วเป็นสับงามลักษณะนี้นะครับเราก็นำตัวของเราเนี่ยมาเสียบนะครับมาเสียบไว้ที่ปลายด้านบนของมันนะครับวิธีจะเสียบเราก็อาจจะตั้งเซนเตอร์นะครับหรือจับตรงที่หนวดนี้แล้วก็สแนปเห็นไหมครับมันจะเป็นมิดพอยต์ของมันพอดีนะแล้วเราก็ทำให้มันเชื่อมเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวถัดไปวางมันจะเป็นมิดพอยต์พอดีแล้วก็เสียบเท่านี้นะครับเราก็ได้หัวมาแล้วเราก็จับเชื่อมกันหมดเห็นไหมครับเราก็จะได้แบบที่เราจะไปยิงเลเซอร์นะครับแกนตัวนี้ก็เราอาจจะทำให้บางลงหนาขึ้นแล้วแต่เรานะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสียบนะตัวเสียบก็จะเป็นความหนาของอะคริลิกคือ5นะครับคือทำเป็นทะลุลงไป2ชั้นผมจะให้ทำฐานเป็น2ชั้นความสูงมันก็จะกลายเป็น10มิลนะครับ10มิลแล้วเราก็เอามาสแนปกับตัวปลายของเราแค่นี้นะครับเป็นที่ว่าตัวจะเสียบลงไปในบนฐานอีกทีหนึ่งทีนี้ฐานเราก็อาจจะวาดเป็นรูปวงกลมหรือวงรีก็ได้แล้วเรานะครับหรือจะเป็นรูปดาวเป็นรูปดาวเป็นรูปกีบมา้ากีบดอกไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เราที่เราจะออกแบบนะครับอันนี้ผมจะทำเป็น2ชั้นแล้วผมก็เอาเดือยเนี่ยซึ่งรูเนี่ยมันจะแค่5มิล นะครับเพราะว่าอะคริลิกของเรา5มิล นะเพื่อนสมาชิกถ้าไม่ใช่5มิล6มิลหรือเป็นอะไรก็กรอกตัวนี้ให้เป็นไปตามที่ต้องการนะครับอันนี้เมื่อเราอย่าลืมว่าเธอจะต้องให้เท่ากันนะครับเราก็มาจับมายืดตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งเซ็นเตอร์นะครับตั้งเซ็นเตอร์เพื่อให้เราได้สมดุลนะครับเราจะจับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีก่อนเราจับตัวนี้ไว้นะครับกดบวกที่คีย์บอร์ดเป็นการบวกเพิ่มใหม่ออบเจกต์หนึ่งเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วเราสีน้ำเงินเจาะคอมไบเจาะกับตัวนอกนะครับคอมไบเจาะเมื่อเจาะเรียบร้อยแล้วนี่เราก็ยกออกมานะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้คอมไบเจาะเราก็จะได้ฐานพลาสติกที่เป็นอะคริลิกที่เสียบไป2ชั้นนะครับคือมันจะซ้อนกันสนิทพอดีเลยแล้วก็อยู่ศูนย์กลางพอดีเลยนะครับแล้วนำตัวนี้เดือย10มิลเสียบเข้ามานะครับแค่นี้เราก็จะได้แบบที่เราจะนำไปตัดเลเซอร์ได้แล้วนะครับเพื่อนสมาชิกนี่แกนนี่ขานี่เราจะอาจจะออกแบบเป็นไม่ครึ่งดีก็ได้เป็นวงกลมก็ได้นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราส่วนในตรงด้านบนนี้นะครับเราก็เอาเดือยมาเจาะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเราดูว่าเช็คทีว่าเดือยมันเสียบกันพอดีไหมมันเสียบกันพอดีก็เท่ากับว่าสิ่งที่จะต้องเอาไปตัดก็คือจะมีขารับตัวนี้นะครับตามความกว้างของตามจำนวนของตัวฐานที่เราทำนะครับตัวนี้ก็ใช้3ตัวแผ่นนี้ก็ใช้3แผ่นนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ฐานแค่นี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็เชื่อมเข้าไปเลยครับเชื่อมมาเราก็จะได้แบบซึ่งนำไปตัดไปตัดอะคริลิกนะครับก็เรียงตัวให้มันแบบว่าพอดีอย่าให้มันเสียเศษมากนะครับอาจจะวางอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอา
นำแบบนี้ไปตัดแผ่นอะคริลิกเมื่อตัดได้ชิ้นส่วนเราก็เอามาชิ้นส่วนมาเสียบกันตามที่บอกนะครับแค่นี้เราก็จะได้ชั้นวาง3ระดับนะครับในการตัดด้วยเลเซอร์นะครับส่วนว่าเราจะตัดตัวเนี้ยเผื่อไว้เลยก็ได้นะครับก็คือตรงไหนมีช่องว่างเราก็ยัดเข้าไปเพื่อที่ทำอันต่อไปเนี่ยเรายัดเข้าไปมันจะได้แบบประหยัดนะครับก็คือยิงทีเดียวก็จะได้ชิ้นส่วนไม่เสียเศษนะครับนี่ครับแล้วก็อาจจะเพิ่มตัวนี้แล้วแต่เรานะครับลองดูกันทำไว้ก็คือตรงนี้ทำเสร็จแล้วก็ยิงไว้ไหนๆก็มีเศษเหลือช่วงนี้อยู่แล้วเราก็แบบว่าทำเก็บไว้บ้างก็ได้นะครับแต่จริงๆมันใช้แค่ชุดหนึ่งก็ใช้แค่3ตัวนะลองทำกันดูนะครับแล้วก็สามารถจะออกแบบฐานนี่ให้เป็นยังไงก็ได้เป็นรูปดาวเป็นรูปหัวใจเป็นรูปดอกไม้อะไรก็แล้วแต่เรานะครับแล้วเมื่อนำไปติดตั้งโชว์ของหรือว่าเป็นหิ้งพระเล็กๆนะครับใส่พระกิ่งหรือพระองค์เล็กๆตั้งไว้บูชาก็ได้นะครับลองทำกันดูครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนก็สามารถจะพิมพ์สอบถามมาได้นะครับเพื่อนสมาชิกอย่าลืมนะครับเพื่อนสมาชิกห้อง FC ก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้นะครับจากเข้าไปที่ห้องแล้วกดไฟล์นะครับแล้วก็ค้นหาไฟล์756นะครับ756นะครับ756เราก็ดาวน์โหลดมาก็จะเป็นไฟล์นี้ที่ใช้สอนนะครับเป็นไฟล์นี้นะครับลองทำกันดูครับติดขัดตรงไหนก็สามารถจะพิมพ์สอบถามมาได้นะครับในตัวนี้มันจะทำให้บางหน่อยก็ได้เส้นเสาให้บางหน่อยโค้งหน่อยหรือเตี้ยลงหรือว่าจัดระดับ2ข้างให้เสมอกันนะครับก็เป็นหิ้งพระแบบ3องค์นะครับเราทำ5องค์เราก็ทำแกนเพิ่มไปก็ได้นะครับทำแกนเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่เรานะอิสระเลยแต่ว่าเรามีหัวหลักก็คือเป็นหัวตัวนี้นะครับที่จะใช้เป็นหลักในการอยู่บนหัวเสานะครับลองทำไปดูนะครับที่ขัดตรงไหนก็สามารถจะพิมพ์สอบถามมาได้ครับขอบคุณครับ